ค่ะนี่ก็คือเป็นคลิปหลังจากเข้าไปพาน้องโมนาไปถ่ายพาสปอร์ตนะคะพี่น้องก็เลยพาโมนามาเบิ่งสวนสัตว์นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องนี่มาหอดกับไอ้บังก็มิจะสิถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะไอ้บังตั้งแต่ที่แบบปวดฟันก็คือผอมมากนี่มาเจอโซนกวางนะคะไม่รู้จะกวางยังเราบ่ได้เบิ่งซื้อบ่ได้อ่านซื้อแต่แบบเยอะมากสวนสัตว์ที่หม่องนี้เนี่ยกวางจะเยอะกว่าทุกสัตว์ตัวอื่นนะคะพี่น้องนี่แต่กวางกับกวางแล้วแบบไปเจอไอ้นั่นน่ะกวางสีทองนะพี่น้องไปถ่ายคลิปบ่ทันลืมถ่ายค่ะบ่ได้ถ่ายเลยแบบว่าสีทองแบบสว่างมากอ่ะพี่น้องบ่เคยเห็นมันเหมือนแบบในหนังที่เฮาเบิ่งแบบแวมไพร์นะพี่น้องเหมือนที่เราดูแวมไพร์ทไวไลท์น่ะแบบสีทองแล้วมันอยู่ในป่าที่เนี่ยเวลาเรามองไปอ่ะคือมันเห็นแบบมันเด่นมากอ่ะกวางสีทองนั้นน่ะแบบเด่นแบบสว่างมากเลยสวยมากเราก็ยังไม่หมดจากโซนกวางนะคะอันนี้เขาก็ขับต่อไปเรื่อยๆค่ะเราจะนี่มาเจอสิงโตไอ้บังก็ไปถ่ายรูปกับสิงโตจักหน่อยแล้วก็มาเจอเสือนะคะเสืออียังบัดนี้ลืมซื้อเด้อเสืออยากออกขาวๆเสือเผือกนะนั่งโดดเดี่ยวๆได้คงใส่พวกพี่พนักงานเขาป้อนอาหารแล้วนะคะก็เลยแบบพากันนั่งพากันนอนมันแบบมันไม่ค่อยเดินนะพี่น้องอันนี้ก็นอนสิงโตก็ได้ไม่จะนอนกับนอนอันนี้ก็นั่งแบบนั่งมองก็อีนี่ทำอะไรประมาณนี้ เปิดกล้องถ่ายกูบอกอันนี้ผมมาเจออันนี้พี่น้องเอ้ยเสือโคร่งกำลังถ่ายคลิปอยู่ดีผมมาขี่ให้กันเบิ่งละบัดนี้อ้าวซะเอาที่สบายตั้งแต่ที่เบิ่งมากก็คือมีเสือตัวนี้ตัวเดียวแล้วพี่น้องที่ย่างให้เบิ่งนะที่ย่างให้มูถ่ายนะอ้าวแบบเสียวมากพี่น้องอยากรู้ว่ามันสามารถกระโดดข้ามมาเมื่อกินคนใดบ่ฮะมันแบบใกล้มากเลยแล้วก็มาต่อกันด้วยสวดนกนะคะพี่น้องนกสวยมากนกแก้วนี่เสียงเจ้า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 เลยพี่น้องแบบสวยแล้วโมนาก็แบบตื่นเต้นมากนะคะให้เดินกับดอลลี่ไม่ได้มานะคะให้เดินกับดอลลี่ไปโรงเรียนเข้ามาแต่โมนาที่แบบตื่นเต้นกระบอกแล้วประมาณว่าพ่อที่บ้านก็มีอะไรอย่างที่ปากีสถานนะพ่อก็มาเกลี้ยงนกเจสันสีนั่งก็จำได้นะถึงว่านั่งก็จำได้บอกเรื่องเขาก็มาเฮ็ดพาสปอร์ตให้โมนานะคะเพราะว่าเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะกลับปากีสถานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้วันที่เนาะแต่เราก็คือเตรียมความพร้อมนะคะอย่างมือหนีเขาพาโมนามาถ่ายพาสปอร์ตแล้วนะคะแล้วเราก็ไปต่อกันภาพดอลลี่นะคะไปถ่ายบัตรประชาชนนะคะครบ7ขวบแล้วดอลลี่เอาวันเกิดเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็พาไปถ่ายเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเวลาไปปากีแล้วก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปสถานทูตอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่น้องกระทำไปนี่ก็มีน้ำตกนะจ๊ะสวยๆมีป่าที่ถ่ายในบ้านนี่ตายหรือบ่ตายก็บ่รู้น่าสิบ่ตายก็สวยมากพี่น้องแล้วไอ้ชาก็มาเจออันนั้นนะโอ้ยสวยฟังนกนะนกแบบสวยบุรุษบุจักซื้อมาอย่างแต่ก็เจอนกตัวโปรดของไอ้ชาด้วยก็คือนกยูงสีขาวแบบโอ้โหแบบชอบมากถ่ายน้ำทกต่อก่อนนะคะระหว่างที่สำอะระหว่างที่ภาคไปอยู่นี่ก็คือดังไฟสิตมข้าวโพดนี่นกอันนี้ก็สวยไม่รู้นกอะไรนี่กันนกก็จังแบบเด็กหน่อยย่างอ่ะนะพี่น้องเด็กหน่อยอ้วนๆย่างตุ๊บตุ๊บกันดีแล้วมันก็บ่แบบบ่แลนมากัดมาอย่างเฮาเนาะนี่อันนี้ถ่ายไกลๆนกอันนี้แล้วก็นกสีเขียวแบบสีสวยมากเลยพี่น้องนี่ค่ะนกยูงตัวโปรดนะคะสีน้ำเงินสีเขียวนี่ก็ชอบมากแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือสีขาวค่ะพี่น้องชอบมากๆนี่พยายามทายนะคะไอ้บางกระพากันห้องเฮ็ดเสียงให้แบบว่าให้มันห้องมันให้มันเคยอะไรกลางปีกกับมันกับบ่กลางพี่น้องนี่ตัวสีขาวนี่อยากให้มันกลางปีกมากแล้วมันไม่กลางแต่ก็ดีที่มาเจอนะคะที่จริงนะมันคือคลิปมันจะยาวมากเลยนะพี่น้องแต่ว่าแบดเบิร์ดก่อนค่ะพี่น้องมันไม่ได้ถ่ายพวกจระเข้ไม่ได้ถ่ายลิงไม่ได้ถ่ายอุ้ยอีกตั้งเยอะพวกกีฬาพวกอะไรเนี่ย
นี่นี่มาเจอตัวสุดท้ายนี่พี่น้องมันกำลังกลางปีกพอดีเลยก็แบบพยายามเดินเข้าไปใกล้นะแต่ก็กลัวมันสิแลนมากัดอยู่ดอกเรียกจ้างเขาไปข้างหน้ามันก็ย่านนะเพราะมันมีหลายนกอยู่หันนะอย่าแลนมาที่นี่อยู่นี่แบบสวยมากนี่แอบมันไปแอบอยู่ข้างต้นลืมปิดเสียงอันนี้เสียงว่าออกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ